สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นร้อนครม.วันนี้นะคะประชุมกันท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นเลยนะที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ย19องศาโหไม่เจอมานานนะคะเนี่ยคุณณัฐพรแต่งตัวเหมือนนักเรียนนอกเลย แต่ว่าเรื่องประเด็นในการพูดคุยในครม.ก็เข้มข้นเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่ใกล้ตัวเราแต่เราก็รอมานานแล้วว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นสักทีนั่นคือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมคะจะปักหมุดกันอีก 2-3 วันนี้แล้วนะคะคุณณัฐพรอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยค่ะว่าจะเป็นยังไงจะต่อไปถึงไหนระยะทางเท่าไหร่คะวันที่21นี้นะครับจะเป็นการปักหมุดแปลว่าเริ่มสร้างแล้วนะครับโดยที่ช่วงแรกคือช่วงที่ 3.5 กิโลเมตรนะครับอันนี้คือช่วงกลางดงปางอโศกกลางดงปางอโศกนะคะก็ที่โคราชใช่มั้ยคะก็เห็นบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในการถูกต้องแล้วครับเปิดด้วยไปดูการทำงานด้วยยังไงคะท่านก็จะมีทางฝ่ายจีนก็จะส่งตัวแทนบินมานะครับอันนี้เป็นเหมือนกับโอ้ปักหมุดแรกเริ่มก่อสร้างแล้วนะครับเป็นเพื่อให้ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเส้นทางนี้เกิดแน่นอนนะครับก็โดยที่ช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของกรุงเทพโคราชใช่ไหมครับซึ่งตามสัญญาเนี่ยก็แบ่งเป็น4ส่วนนะครับส่วนแรก 3.5 กิโลเมตรแรกเนี่ยจะปักหมุดวันที่21นี้นะครับส่วนอีก3ช่วงนะครับก็จะมีช่วงสีคิ้วปุจจิกนะครับอันนี้เนี่ยจะเริ่มก่อสร้างสิงหาปีหน้าใช้เวลาประมาณปีหนึ่งในการก่อสร้างนะครับอีกช่วงที่3เนี่ยช่วงแก่งคอยโคราชนะครับอันนี้จะยาวหน่อยประมาณ120กิโลนะครับอันนี้จะเริ่มเดือนพฤศจิกายนปีหน้านะครับอันนี้จะใช้เวลาประมาณ30เดือนนะครับส่วนช่วงสุดท้ายเนี่ยคือช่วงบางซื่อแก่งคอยก็คือจากกรุงเทพไปถึงแก่งคอยเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็ประมาณ119กิโลนะครับอันนี้จะปักหมุดมกราคม62ค่ะนะครับก็ใช้เวลาอีกประมาณ30เดือนเช่นกันเบ็ดเสร็จแล้วตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเราจะได้ใช้บริการแบบครบวงจรเนี่ยก็คือปี62ใช่ไหมคะปี62นั่นเริ่มช่วงสุดท้ายนะครับมกราคม62ก็บวกไปอีก30เดือน30เดือนก็คือประมาณ2ปีครึ่งค่ะ62 63 64กลางปี64กลางปีได้ใช้แน่นอนนะคะนี่แหละส่งสัญญาณให้เกิดความเชื่อมั่นนะคะทั้งนักลงทุนเองก็ดีว่าเราจะมีรถไฟความเร็วสูงแล้วและประชาชนก็จะได้ใช้แน่นอนนะคะนอกเหนือจากนั้นยังมีรถไฟทางคู่เส้นทางอื่นด้วยวันนี้มีเรื่องของรถไฟทางคู่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยรถไฟทางคู่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแต่ก็อาจจะโลว์โปรไฟล์หน่อยนะครับเพราะอย่างยกตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณหน่อยนั่งรถไฟจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ก็แล้วแต่มันดีเลย์ใช่ไหมครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรามีทางแค่ทางเดียวมันต้องวิ่งสวนกันบนทางเส้นเดียวกันนะครับดังนั้นพอมีรถสวนมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถขบวนเราก็ต้องไปหลบอยู่ที่สถานีเสียเวลาเสียเวลาต้องพักต้องรอใช่แทนที่จะวิ่งตรงไปได้เลยนึกถึงถ้าเกิดบ้านใครอยู่ในซอยแคบๆใช่ไหมครับเวลามีรถสวนมาเนี่ยต้องรอให้สวนไม่ได้ต้องรอให้คันผ่านไปก่อนนะครับดังนั้นมันถึงเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเอ๊ะทำไมบอกว่า8ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วโอ้แถมให้อีกเพียบเลยนะครับดังนั้นพอรถไฟทางคู่เนี่ยมันจะช่วยทั้งเรื่องของการเดินทางตามปกตินะครับการขนส่งสินค้านะครับทำให้ไม่เกิดการดีเลย์แล้วนะครับหรือยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยโอ้ปิดเส้นทางรถไฟไปต่อไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้เลยนะครับอันนี้จะช่วยอันนี้สำคัญมากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยวันนี้รถไฟทางคู่3เส้นทางนะครับคือเส้นทางที่ขึ้นเหนือนะครับเส้นทางที่ลงใต้และก็เส้นทางที่ไปอีสานนะครับอันนี้เนี่ยก็ได้เข้าครม.แล้วนะครับแล้วก็จะมีการเซ็นสัญญาเริ่มก่อสร้างเนี่ยภายในอีก2อาทิตย์นี้ภายในสิ้นปีนี้เช่นกันโอ้เร็วอะค่ะเร็วมากครับคือตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลพยายามที่จะเคลียร์หลายๆอย่างอะไรที่มันเป็นปัญหาติดขัดใช่ให้รีบจบไปนะครับก็จะเริ่มในเร็วๆนี้แล้วก็หลังจากนี้กระบวนการขั้นตอนจะเป็นยังไงต่ออ่ะคะครับก็อันนี้เป็นตอนนี้เนี่ยมันทั้ง3อันเนี่ยนะครับทั้ง3เส้นทางเนี่ยมันแบ่งเป็น10สัญญานะครับตอนนี้9สัญญาเนี่ยได้ผู้รับเหมาแล้วนะครับประมูลไปเรียบร้อยแล้วอีก1สัญญาที่เหลือเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่ผ่านตัวเมืองโคราชนะครับตอนแรกเขาออกแบบว่าให้วิ่งผ่ากลางเมืองเลยนะครับนึกถึงที่วิ่งผ่ากรุงเทพตรงแถวยมราชนี่ก็ได้นะครับรถไฟมาทีแต่ละทีก็ต้องติ้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 งจราจรติดขัดนะครับชาวเมืองโคราชบอกเขาไม่อยากได้แบบนั้นดังนั้นการออกแบบใหม่นี่ก็จะเป็นการยกระดับเส้นทางวิ่งข้ามผ่านไปเลยนะครับอันนั้นก็จะต้องมีการปรับแบบนิดหน่อยนะครับแต่10สัญญาเนี่ยข่าวดียิ่งกว่านั้นก็คือว่าสมัยก่อนนะครับแต่ละสัญญาเราจะขนาดใหญ่
พอรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยท่านนายกบอกว่าให้ปรับสัญญาให้เล็กลงยังไงคะแต่ละสัญญาเหลือแค่ 5,000 ถึง 10,000 ล้านนะครับคือแทนที่ว่าสมมติทั้งเส้นเนี่ยเป็นผู้รับเหมาเจ้าเดียวให้ซอยออกพอซอยออกปุ๊บผู้รับเหมารายที่เล็กลงก็จะสามารถเข้ามาประมูลได้มันก็จะทำให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วงานขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นด้วยแล้วมันก็จะเกิดการแข่งขันเวลาประมูลนะครับทำให้ราคาประมูลเนี่ยถูกลงเบื้องต้น9สัญญาเนี่ยนะครับประหยัดไปได้แล้ว 8,000 กว่าล้านบาท 8,000 กว่าล้านเลยเหรอคะใช่เพราะเกิดจากการแข่งขันพอมีหลายเจ้าเนี่ยราคาก็จะถูกลงโอ้นะคะเอาละค่ะเรารอกันเลยนะคะว่าคุณผู้ชมเองก็จะได้ใช้รถไฟทั้งรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟทางคู่ด้วยเพราะว่าแน่นอนล่ะมีแน่ๆมาแน่ๆสัปดาห์หน้านี่รถไฟความเร็วสูงนี่เริ่มปักหมุดในการก่อสร้างแล้วมาแล้วต้องส่วนรถไฟทางคู่เนี่ยรออีกสักแป๊บนึงนะคะได้ใช้แน่นอนนะคะเอาละค่ะวันนี้ประเด็นร้อนครม.เราหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาติดตามกันใหม่นะคะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรวันนี้ดิฉันและคุณณัฐพรลาไปก่อนสวัสดีค่ะมีรายละเอียดอะไรต้องการ